าล่ะครับกลับเข้ามาสู่เบรกที่2นะครับในเวกัสไทยแลนด์ประจำวันนี้นะครับมาเรามาดูกันที่เรื่องของโควิด19เนี่ยนะครับสบควันนี้รายงานตัวเลขพบผู้ป่วยรายใหม่นะครับ 5,420 รายนะครับเสียชีวิตวันนี้เนี่ย57รายตัวเลขยังไม่ลงเลยนะฮะก็ไม่ลงฮะแล้วจริงๆแล้วมันก็จะมีข่าวอยู่ตลอดว่าคนที่ไม่ได้เตียงไม่อะไรเนี่ยอย่างเมื่อคืนใช่ไหมก็มีที่บอกว่าที่คอโพสเป็นพนักงานรถไฟใช่ปะใช่พนักงานรถไฟกับครอบครัวกับครอบครัวแม่ก็นอนอยู่ผมไล่ย้อนดูโพสเขาตั้งหลายวันแล้วก็คือเขาก็บอกก็มีรถพยาบาลมานะสองสามวันก่อนอ่ะมาแล้วหาเตียงไม่ได้เหรอมาตรวจแต่มันไม่มีเตียงมาเช็คมาอะไรเอาออกซิเจนมาให้อ่าฮะอ๋อมีหน้าก็ถึงมีหน้ากากใช่ไหมออกซิเจนมาให้ก็ถึงมีหน้ากากช่วยหายใจครับก็ได้แค่นั้นอ่ะคือแต่สรุปแล้วเมื่อคืนดูเหมือนหลังจากที่เขาโพสก็คือก็เพิ่งได้เตียงคืออันเนี้ยเต็มไปหมดมันเต็มไปหมดแล้วก็ตอนนี้ต่างจังหวัดมันก็กำลังเริ่มเต็มเริ่มทยอยเต็มขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วอย่างเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยที่อย่างที่ไฟไหม้เนี่ยแล้วคนพอมันออกมาอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีการจัดหมายความว่าโอเคในเบื้องต้นมันไม่จัดไม่ทันหรอกแต่หมายความว่าพอออกมาแล้วเนี่ยจัดระเบียบเงี้ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ทำใหโควิดอะไรมันก็น่ากลัวไม่นั่นคุณไปพูดอย่างนั้นไม่ได้คือมันจำเป็นคุณต้องหนีภัยใช่ๆหมายถึงว่าผมหมายถึงว่าพอหนีเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยแล้วพอทุกอย่างมันจัดได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยตามข่าวที่ได้คือคนมันต้องระวังอยู่แล้วแต่ที่มันไม่ไอ้ที่ไม่จำเป็นเนี่ยคือภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตาหากที่คุณไปจัดอีเวนต์แน่นและสุดท้ายประธานหอไอ้หอการค้าสุรินทร์บอกว่ามีคนที่ไปถ่ายเซลฟี่นายกติดแล้วนายกต้องกักตัว14วันแล้วสมมุติบังเอิญว่าโชคดีนายกประเทศไทยไม่ค่อยสำคัญไงถ้าเกิดนายกสำคัญน่ะ14วันหายไปมันเป็นเรื่องใหญ่นะจริงๆคือคนจะตีปี๊บกันทั้งประเทศแล้วแต่มีคนบอกเฮ้ยๆเดี๋ยวแกฉีดแอสตราไปแล้ว2เข็มใช่แล้วยังไงแกก็มีเตียงคือแกก็ต้องกักตัวให้ดูไงแล้วก็ยังไงแกก็มีเตียงยังไงแกก็มีเตียงที่คุณภาพดีที่สุดอะแต่วันนั้นเราบอกไปแล้วมันเป็นอีเวนต์ใหญ่เกินจำเป็นคุณจัดเงียบๆถ่ายทอดรวมการเฉพาะกิจอะไรก็ว่าไปใช่ไหมที่มันไม่จะต้องเป็นต้องเอาคนไปเป็นประจบสอบคอกันเป็นพันขนาดนั้นแล้วในงานปาร์ตี้ที่พี่ชูพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันมีหลายคนที่อยู่ด้วยนะแล้วคือนี่ยังไม่รู้นะที่อยู่ที่สุรินทร์นะก็คือยังไม่รู้นะว่ากรณีหอการค้าสุรินทร์ที่ไปที่ภูเก็ตมันจะเกิดเป็นคัสเตอร์หรือเปล่ายังตอนนี้เรายังไม่รู้ถ้ามันเกิดเป็นคัสเตอร์นายต้องรับผิดชอบนะฮะอีเวนต์นั้นน่ะแล้วก็หอการค้าที่ของคุณสุรินทร์เนี่ยคือฉีดวัคซีนซิโนแวคมาแล้ว2เข็มนะฮะพี่ชวัตครับแต่ว่ายังคงติดถ้าฉีดซิโนแวคไม่ครบ2เข็มก็ไม่ให้เข้าต้องฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วแอสตราเนี่ยเข้าใจว่า21วันหรือไงเนี่ยฮะ21วันฉีดเข็มนึงก็ได้แล้วถึงให้เข้าภูเก็ตตอนเนี้ยงั้นที่พวกที่ไปจัดงานอีเวนท์ที่เขาว่ากันเนี่ยคือเขาคิดว่ามันปลอดภัยเขาก็จัดกันไปสิแต่อย่างเงี้ยคือการฉีดซิโนแวค2เข็มมันกลายเป็นตัวเชื้อนำโรคได้เลยนะไอ้อย่างเงี้ยไม่จำเป็นไงพี่ชวัตนะคือฉีดซิโนแวค2เข็มเนี่ยมันก็ไม่เหมือนน้ำเปล่ามันยังดีกว่าน้ำเปล่าแต่ว่ามันไม่ป้องกันการที่จะติดเชื้อแล้วก็การที่จะแพร่เชื้อมันเหมือนมันกักอาการของโรคไว้อะโดยที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นแล้วสุดเวลาเราก็ไปแพร่ได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะฮะมันลดความเสี่ยงในการตายเราก็ยอมรับตัวนี้ที่หมอพูดแต่ว่าในแง่ของการติดแล้วก็การที่ไปแพร่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยนะครับทีนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยนะเขาเผยว่าโควิดกทมเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นสายพันธุ์เดลต้าเกินครึ่งแล้วนะฮะเขาบอกว่าจะมีการเร่งศึกษา8สูตรฉีดวัคซีนแบบไหนคุมกลายพันธุ์ได้ดีที่สุดคือไหน mRNA มันไม่ได้แล้วเนี่ยผมรู้สึกนะเขาก็เลยศึกษาว่าเอ๊ะคือถ้าจะฉีดประมาณแบบว่าซิโนแวค2เข็มเข็มที่3ควรจะเป็นตัวอะไรดีอะไรงี้ใช่มั้ยฮะใน8แบบเนี่ยเขาจะศึกษา mRNA ด้วยด้วยคือ mRNA เนี่ยแต่ว่ามันจะ20ล้านโดสไฟเซอร์มันจะมาช่วงปลายปีใช่เขาศึกษาจากคนที่ไปต่างประเทศเขาศึกษาคนที่ไปต่างประเทศว่าถ้าไปแล้วฉีดหรือคนที่ฉีดแล้วไปต่างประเทศแล้วไปฉีด mRNA แล้วมันจะเป็นยังไงมี8โมเดลฮะที่เขาวางไว้8โมเดลก็คือพูดง่ายว่าครอบคลุมวัคซีนที่มันมีอยู่อ่ะเช่นฉีดวัคซีน2เข็มฉีดซิโนแวค2เข็มอันนี้เขามีตัวอย่าง12รายศึกษาฉีด2เข็มแล้วมีภูมิต้านทานเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปฉีดแอสตรา2เข็มอันนี้31ตัวอย่างฉีดแอสตราเข็มเดียวแล้วก็ซิโนแวค1เข็มตามด้วยแอสตราอันนี้มี8ตัวอย่างซิโนแวค2เข็มตามด้วยแอสตราเข็มที่3ใช่ไหมฮะครับโมเดลที่6คือฉีด mRNA 2เข็มอันนี้เขามีตัวอย่าง20รายเขาจะมาตรวจภูมิว่าภูมิเป็นยังไงแล้วก็ซิโนแวคฉีดซิโนแวคแล้วก็ตามด้วย mRNA
โมเดลที่8ก็คือ AstraZeneca ตามด้วย mRNA ก็พยายามศึกษาในหลายๆประเทศเขาศึกษากันแล้วครับทำไมอย่าง Astra ตามด้วย mRNA เนี่ยก็มีภูมิเกือบเท่าเกือบเท่าอะไรล่ะ mRNA 2เข็มเลยคือตอนนี้ของใหม่มันมาแล้วนะฮะเห็นเขาบอกมันมีพันใหม่พันเปรูอันนี้คือหมายถึงแลมด้าโควิดเนี่ยนะเออแกมมาป่ะเออไม่ใช่มันมีแลมด้านับต่อไปของเปรูมันนับต่อไปพูดชื่อแล้วพูดชื่อประเทศแล้วอันนี้หนักกว่าอีกเร็วกว่าอีกตายเยอะกว่าอีกอยู่แถวอเมริกาใต้เปรูเหรอฮะเออแล้วมันเข้าไปอังกฤษบ้างแล้วเออก็สรุปว่ามันก็คงจะเข้าไทยเร็วๆนี้คือเราไม่ต้องพูดว่ามันไม่มีสิทธิ์เข้าไทยหรอกยังไงมันก็เข้าแน่เดี๋ยวมันก็มาก็มันเป็นเรื่องที่ทำไงอ่ะเราต้องอยู่ไปกับมันอ่ะใช่หลักๆ ก็คือว่าคุณก็ต้องเอาวัคซีนมากันแค่ปัญหายังเป็นแบบเดิมคือคุณต้องเร่งวัคซีนวัคซีนมันก็จะพัฒนาสู้ไปเรื่อยๆใช่ที่ดีที่สุดยิ่งคุณได้วัคซีนอัปเดตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอาจจะดีเท่านั้นครับครับแต่ว่าเขากำลังศึกษากันอยู่นะฮะว่าถ้าของสถานการณ์แบบไทยๆของเราเนี่ยเราจะต้องอยู่กับตัวไหนเนี่ยวัคซีนตัวไหนจะช่วยได้ดีที่สุดเนี่ยนะครับส่วนโมเดอร์นาโมเดอร์นาก็ยืนยัน5ล้านโดสลงนามสัญญาไม่เกินต้นเดือนสิงหาเบื้องต้นนะฮะนี่5ล้านโดส5ล้านโดสก็คืออัยการสูงสุดส่งร่างสัญญามาละไม่เกินต้นเดือนสิงหาเหรอโอเคก็หมายถึงเดือนไม่ใช่ของมานะไม่ใช่ของมานะของมาสัญญาสัญญาลงแต่มาสี่แต่มาสี่ถ้าเซ็นสัญญาคือไตรมาส4สิงหาของมาได้อย่างเร็วคือไตรมาส4ก็ต้องคือเซ็นสัญญาเร็วกว่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ละมันคุณจองเขาไม่ทันละตามคิวยังเป็นอย่างนั้นครับแล้วในไตรมาส4เนี่ยก็ไม่รู้ว่าตุลาหรือธันวาประเด็นก็คือว่าแทนที่รัฐบาลจะคิดว่าอ๋อไหนๆก็จะเซ็นสัญญาเขาเนี่ย5ล้านโดสเนี่ยที่มันเป็นเงินเอกชนจะมาบอกว่าอ๋อนี่เรื่องของเอกชนแบบชาวบ้านซื้อเองเรื่องของมึงทำไมไม่ซัดไปเลยละ50ล้านโดสอ่ะโมเดอร์นาแบบไฟเซอร์อีก50ล้านโดสเลยซัดไปเลยทำไมไม่นะก็ทำไมคุณจะต้องมาให้องค์การบริษัทคือเป็นตัวแทนเอกชนต้องรอเงินรอคำจองรอคำสั่งจองรออะไรนะรัฐบาลเนี่ยซื้อไม่ได้เหรอซื้อซีโนแวคไปตั้งเท่าไหร่ผมคือของแบบเนี้ยมันตัดสินใจทันนะถ้าพรุ่งนี้เนี่ยนะหรือวันนี้คุณเข้ามติครม.อะไรต่างๆเนี่ยคุณบอกเลยองค์การบริษัทซื้อไปเลยเนี่ยเอาเลยไม่ทันแล้วครับพี่ถึกครม.เขาประชุมถ้าเป็นนายกคนนี้จะประชุมอาทิตย์ละครั้งหนึ่งคือใช่ทุกวันอังคารคุณเซ็นสัญญาวันนี้เนี่ยคุณจะได้วัคซีนเอาสไตรมาส4เนี่ยจริงๆคุณตั้งตัวมาตอนนี้ก็เผลอๆก็ยังทันนะอย่างน้อยก็มาธันวามกราก็ยังดีใช่ไหมคุณต้องเปลี่ยนเลยว่าเปลี่ยนแล้ววัคซีนหลักเป็น mRNA ครับจบไอ้ซินโนแวค28อย่าเอามาฮะเอามาคนทะเลาะกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วมันไม่มีใครเชื่อถือแล้วอ่ะ28ล้านโดสอย่าเอามาแล้วคุณต้องยอมรับเถอะว่ามันมีแอสตราอยู่แค่26ล้านโดส26ล้านโดสมันเป็นหลักไม่ได้ฮะสำหรับปีนี้ครับใช่ไหมคุณต้องเอาเติมเข้าไปอีก60 70ล้านโดสเนี่ยเอา mRNA มาเลยคุณเซ็นสัญญาพร้อมกันไปเลยได้ไหมเติม5เนี่ยเติม0ไปอีกตัวได้ไหมมันต้องดูตัวสัญญาอีกเยอะป่ะเติมศูนย์ตัวนึงไม่เติมศูนย์เข้าไปอีกตัวแค่เพิ่มเงินเออจบก็สัญญาก็คูณเข้าไปเติมศูนย์เข้าไปอีกตัวไอ้เงินที่เติมศูนย์ไปตัวแล้วก็ขอมาอีกเลยจะมามกราคมกุมภาอะไรก็ว่ากันไปอย่างน้อยมันก็เปลี่ยนวัคซีนหลักเป็นวัคซีนที่ดีสุดแล้วมันไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณจะจ่ายต้องมาเถียงกันอีกแล้วต้องมาให้คนที่จองจ่ายแล้วใช่คนที่จองตามโรงพยาบาลเอกชนอาจจะไปเสียค่าบริการโรงพยาบาลเอกชนไปแล้วที่เหลือคืนเงินกันไปคือว่าคืนเงินเพราะคุณจะมาบอกว่าปล่อยให้เอกชนจัดการไม่ได้นะเวลานับเคลมเนี่ยสมมุติว่าเอกชน10ฉีดโมเดอร์นาไป10ล้านโดสคุณไปนับเคลมตัวเลขทั้งประเทศ อยู่แล้วถูกไหมไอ้เป้าคุณ50ล้านโดสเนี่ยคุณก็นับรวมของเอกชนอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขานับซีโนฟาร์มป่ะตัวเลขที่เขาที่สปคนับการฉีดเขาจะมีนับด้วยเขาก็จะมีแยกแคตตาล็อกมาก็มีนับด้วยว่าทั้งหมดทั้งประเทศฉีดไปเท่าไหร่ทั้งประเทศฉีดเท่าไหร่แล้วทั้งที่เขาควักเงินจากกันเองใช่คุณเวลาคุณนับคุณนับเป็นผลงานของรัฐด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่คุณไม่จ่ายไม่จ่ายเกินอีกต่างหากคนซื้อซิโนฟาร์มอ่ะใช่ใช่จ่ายเกินไป 10% เป็นอันนั้นก็แบบคนเพื่อให้ยินยอมไงไม่ก็คือเพื่อให้รัฐอะไรไปจ่ายคนแจกคนได้โอกาสหรือคนได้โอกาสอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแต่เดิมเนี่ยคนที่เขาเอาโมเดอร์นาเข้ามาเพราะเขาคิดว่ามันจะได้มาได้เร็วกว่าไฟเซอร์
ภาคเอกชนก็เลยบอกอ่ะถ้างั้นเอาเข้ามาเองไหนๆแม่งรัฐบาลไม่เอาเข้ามาไปๆมาๆเนี่ยนะดึงไปดึงกันมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าเรียกว่าดึงได้หรือเปล่านะแต่ท้ายที่สุดด้วยความรู้สึกพวกเรารู้สึกว่ามีการดึงกันแล้วเผลอๆเนี่ยมันจะเข้ามาพร้อมกันไฟเซอร์กับโมเดอร์นาเข้ามาพร้อมกันคนนึงได้ฉีดที่เสียเงินดีพอกันคุณภาพมันใกล้เคียงกันเพราะ mRNA ใกล้เคียงกันคุณลองคิดภาพนะคุณได้ฉีดโมเดอร์นาแล้วคุณจ่ายตังค์เองนะเฮ้ยแต่บางทีบางคนเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจอะไรเงี้ยเขาฉีดไฟเซอร์ฟรีกันเว้ยเฮ้ยไม่ใช่คนแก่นะถึงตอนนั้นอ่ะครับอาจจะไม่ใช่คนแก่นะรัฐบาลกำหนดไว้ให้ดีนะคุณจะฉีดใครไฟเซอร์เนี่ยนะไม่งั้นนี่คุณแบบเจอกับระเบิดคน5ล้าน9ล้านเนี่ยครับแล้วผมตั้งคำถามว่าที่รัฐบาลบอกว่าจะให้ได้ไฟเซอร์ที่จะมาตามแผนของรัฐบาลคือ20ล้านโดสเนี่ยคุณคิดว่าจะฉีดใครล่ะฉีดใครฉีดใครผมสงสัยเนี่ยเพราะมันก็คงมีเหลือไปให้ทหารหรือว่ามันจะมีอภิสิทธิ์มีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยซึ่งผมบอกว่าแต่ผมก็ยังสงสัยประยุทธ์อยู่ถึงป่ะอยู่ผมว่านะแต่ว่ารับระเบิดเรื่องนี้อีกรอบพี่ชวัฒพี่ถึงคุณเชื่อผมเถอะถ้าไฟเซอร์เข้าค่ายทหารเมื่อไหร่นะไอ้พวกฉีดโมเดอร์นาที่ซื้อเองเท่าไหร่ละ1,700-1,600อะไรเนี่ยครับยั่วชิบหายเลยแหละตอนนี้ก็ไม่รู้จะยั่วยังไงแล้วพี่คือประเทศเดียวป่ะที่ต้องซื้อวัคซีนฉีดเองอ่ะคือคิดดูว่า9ล้านโดสที่จองกันไปเนี่ยมันต้องด่ารัฐบาลกัน9ล้านคนอ่ะ9ล้านโดสอ่ะ4ล้าน5ได้5ล้านคนอ่ะเขาก็ต้องด่ารัฐบาลกันทุกคนอ่ะถูกต้องคุยกับเพื่อนมีแต่คนด่ารัฐบาลผมว่าสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลเขายังคงพยายามจะเร่งฉีดซีโนแวคอยู่เนี่ยพี่ถึกพี่ชวัฒน์เพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าสิ้นปีจะต้องได้100ล้านโดสทุกวันนี้เนี่ยถ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปเป้าอะไรเป้าล้านโดสมันถ้านับจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยรัฐบาลจะต้องฉีดให้ได้เนี่ยเกือบวันละ500,000โดสแล้วนะจากเดิมที่มันอยู่ที่400,000กว่าเนี่ยยิ่งนับวันไปยิ่งแบบอันนี้อีกเรื่องนึงที่คุณจะต้องพูดนะผมว่ามันมีความพยายามคือมันมีประสบการณ์หรือว่าบทเรียนที่เขาคือศักยภาพเราเนี่ยฉีดได้ 5-6 แสนโดสต่อวันได้แน่ยังได้อยู่ใช่ไหมพี่ได้แน่นอนถ้าวัคซีนมันเยอะพอตอนนี้วัคซีนมาเยอะนะและยังเหลือมีอันนี้คือซีโนแวคแต่เขาไม่เทไม่ทุ่มฉีดเขากลัวหมดเหมือนครั้งที่แล้วเขากลัวหมดแล้วจะโดนด่าเขาก็จะกักทุกวันให้มันมีทยอยฉีดอย่างต่อเนื่องประเด็นก็คือว่าใช่หรือเปล่าสถานการณ์ตอนนี้คุณกำลังจะปรับยุทธศาสตร์ว่าระดมฉีดปูพรมให้กับผู้สูงอายุทั้งหมดเพื่อป้องกันการตายยุทธศาสตร์มันต้องพุ่งเป้าให้ชัดว่าคุณกำลังป้องกันการตายไม่ได้ป้องกันการติดการติดเอาไม่อยู่แล้วเพราะนั้นต้องพุ่งไปที่ป้องกันการตายด้วยการระดมฉีดปูพรมกับคนสูงอายุเพราะมีความเสี่ยง 90% ที่จะเสียชีวิตถ้าติดเชื้อครับปูพรมมันทั่วประเทศ16ล้านคนในผู้สูงอายุในกทม อยู่ประมาณ2ล้านคนต้องเร่งให้จบภายในกุกกรกฎาสิงหาอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่มากักแบบกลัวโดนด่าอันนี้เมื่อวานเนี่ยไม่มากระทรวงสาธารณสุขแถลงอย่างนี้เพียงแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ากระทรวงสาธารณสุขแถลงแล้วจะทำได้ไหมเพราะว่ามันเป็นอำนาจสบคด้วยหรือเปล่าใช่ไหมฮะคือเขายืนยันว่ามันจะเริ่มต้นปูผมก็คือแบบเขาไม่ใช้คำว่าปูผมเขาบอกว่าจะไม่มีการปูผมทั่วประเทศอีกแล้วยังไม่ปูผมแบบเดิมแล้วแต่จะเน้นไปที่ผู้สูงอายุผู้สูงอายุและคนลูกโรคกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมแล้วจะเอาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนหมายถึงย่านกรุงเทพย่านอะไรเนี่ยเอาให้หมดก่อนแล้วก็ต่อไปด้วยในพื้นที่อื่นทั้งหมดเนี่ยภายใน2เดือนครับจะต้อง2เดือนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไล่ดูถ้าคุณบอกว่าแอตตาประมาณ5ล้านกับ5ล้านนะฮะ2เดือนน่ะเดือนละ5ล้านยังไม่พอหรอกนะแต่ว่าก็พอได้แต่มันทยอยมามันก็ทยอยมาพอได้อยู่ครับแล้วมันจะมีไฟเซอร์ที่ข่าวว่าจะเข้ามาปลายกรกฎาคมอันนี้ไฟเซอร์บริจาคเนี่ยมันจะมาเดือนนี้ครับไฟเซอร์บริจาคโดยรวมแล้วต้องถือว่าพอไฟเซอร์เนี่ยวันนี้หมอพูดแล้วหมอแถลงอาจารย์อุดมอันนี้ต้องเชื่อถือได้เพราะนี่คือหมอสบคของประยุทธ์บอกว่าคือตกลงแล้วจะบูสต์เข็มที่3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะเพียงแต่ว่ายังสงสัยอยู่ว่าจะใช้ไฟเซอร์หรือจะใช้แอสตร้ากระบวนการบูสต์โดสเนี่ยเพราะว่าเมื่อฉีดซิโนแวคไป2เข็มขอคล้ายๆเขาขอแบบ
ขอดูผลศึกษาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไม่นานคือเขาจะรีบตัดสินใจแล้วก็เข้าใจว่าวันศุกร์นี้จะแถลงอีกรอบหนึ่งคือจะดูว่าตกลงแล้วเนี่ยไอการบูทเข็ม3มันได้ผลตัวไหนมันได้ผลดีกว่ามันควรจะใช้แอสตราหรือมันควรจะใช้ไฟเซอร์ครับตัวไหนมันจะดีกว่าสรุปไม่กลัวเสียหน้าแต่ว่าเขายืนยันว่าคนที่ฉีดซิโนแวคไปแล้วเข็มแรกเนี่ยเข็ม2ก็ต้องซิโนแวคเพราะว่าปัญหามันก็คือว่ามันยังแบบอย่าเพิ่งสลับข้างอย่าเพิ่งสลับกันเข็มแรกเข็ม2เนี่ยพยายามจะให้แบบให้ใช้อันเดียวกันก่อนครับเดี๋ยวก็อีกเพราะว่าข้างเคียงต่างๆเนี่ยข้างเคียงมันยังไม่มีผลศึกษาใหม่ครับพี่ถึงเดี๋ยวเรามีเสียงคุณหมออุดมด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันฮะบางระบบเป็นหลักร้อยมันเป็นหลักพันผมจะเรียนท่านนี้นะครับว่าที่ผมบอกว่ากลายพันธุ์โดยเฉพาะตอนนี้เดลต้าจะเป็นสายพันธุ์ที่จะเป็นสายพันธุ์ที่จะไปมีมากที่สุดในโลกและในประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับถ้าเราดูข้อมูลนะฮะวัคซีนที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยพอเจอสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันที่มันจะสร้างเนี่ยมันลดลงครับอย่างของไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยนะฮะจะทำให้เจอสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยภูมิคุ้มกันนะครับลดลงในสายพันธุ์เบต้าหรือแอฟริกาเนี่ยนะครับ 7.5 เท่านะครับ 7.5 เท่าในสายพันธุ์เดลต้า 2.5 เท่านะครับแอสตราเซเนกานะทำให้สายพันธุ์แอฟริกาหรือเบต้าเนี่ยนะครับลดลง9เท่าในสายพันธุ์เดลต้าการสร้างภูมิคุ้มกันลดลง 4.3 เท่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทำในประเทศอังกฤษอันนี้คืออันเดียวกันที่อธิบายแกอธิบายเรื่องอันนี้แต่ว่าที่สำคัญประเด็นหนึ่งที่สำคัญอันก็คือว่ายืนยันว่าจะใช้เข็ม3กับแพทย์พยาบาลซึ่งมันจะมีบุคลากรจะประมาณ 700,000 คนครับ 700,000 คนด้านแพทย์พยาบาลซึ่งตัวนี้ไม่มีปัญหาทุกคนแฮปปี้ก็รู้แหละคือเมื่อวานไอ้ที่มันข่าวที่มันวันก่อนที่มันหลุดออกมาไอ้เรื่องแก้ตัวยากขึ้นน่ะเหรอไอ้เรื่องแก้ตัวยากขึ้นอันนั้นมันชัดเจนอยู่แล้วคือมันเป็นเสียงข้างน้อยเรารู้อยู่แล้วมันเป็นเสียงข้างน้อยฮะแล้วมันก็ชัดเจนไม่ต้องมาแก้ตัวอยู่แล้วคนก็รู้อยู่แล้วว่าซิโนแวคมันด้อยประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพครับคือเสียงข้างมากอ่ะโอเคอยู่แล้วที่จะให้บุคลากรในการแพทย์แต่ไอ้คนที่เสียงข้างน้อยเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครแต่ว่ามันเป็นการยอมรับไงว่าทุกคนยอมรับว่าจริงๆซิโนแวคมันด้อยครับแต่ไม่อยากพูดใช่พูดกลัวพูดออกมาแล้วเดี๋ยวประชาชนไม่เชื่อมั่นไม่ยอมฉีดมาตอนนี้เขาให้เลือกนี่ตอนเนี้ยคือพวกหมอพร้อมว่าอะไรเนี่ยก็ดูเหมือนจะให้เลือกนะ ไม่รู้บางจุดมีให้เลือกเหรอก็ถ้าให้เลือกมันก็ไม่มีใครเลือกซิโนแวคมันก็ไม่มีใครเลือกเลยครับคือ28ล้านโดสอ่ะยาวเข้ามาขอเถอะเปลืองในช่วงเวลาเนี้ยในช่วงเวลาเนี้ยอาจจะจำเป็นอยู่ไม่เป็นไรคือพอยต์คือฉีดเข็ม1ไปแล้วควรฉีดเข็ม2ตามคำแนะนำของแพทย์ครับคือที่เขาประกาศว่าปีหน้ายังไงเราก็จะเข้ามาเรื่อยๆของซีโนแวคเนี่ยเราไม่อยากเห็นภาพนั้นเปลี่ยนเป็นไฟเซอร์ซะนะครับคือพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยไม่แต่ไอเรื่องระดมฉีดผู้สูงอายุภายใน2เดือนเนี่ยต้องเร่งทำและต้องไม่ใช่ฉีดเฉพาะศูนย์บางซื่อมันต้องเข้าไปเชิงรุกในชุมชนครับผู้สูงอายุจำนวนมากไม่ยอมออกจากบ้านเพราะกลัวโควิดครับบางส่วนไม่มีญาติพี่น้องพามาฉีดครับคนเหล่านี้ต้องไปที่ชุมชนฮะไปตั้งเลยรถเครื่องที่หรืออะไรก็แล้วแต่ไปกระจายฉีดไม่งั้นแล้วจะทำไม่ได้ผมว่ายุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนและจำเป็นแล้วพอยต์สำหรับคนที่เขาจองไว้อะพี่ชูวัตรคือตอนนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งคือคนที่จองไว้แล้วถูกแคนเซิลเนี่ยครับยังมีอยู่เรื่อยๆแล้วคนกลุ่มนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับการทรีตอย่างเป็นธรรมก็อาจจำเป็นที่จะต้องเลื่อนเหมือนกันเพราะว่าเขาจะไปฉีดที่ผู้สูงอายุก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณจองไว้ในนามผู้สูงอายุหรือว่าเป็นผู้สูงอายุคุณควรจะได้ฉีดผู้สูงอายุที่จองไว้เนี่ยที่โดนเลื่อนไปเนี่ยมันควรจะได้เลื่อนเร่งเข้ามาส่วนคนธรรมดาที่แบบว่าร่างกายแข็งแรงคุณไม่ได้มีโรคกลุ่มเสี่ยงเนี่ยที่จองไว้คุณควรจะได้ถูกเลื่อนออกไปอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันยอมรับครับคือไม่งั้นเนี่ยมันระบบสาธารณสุขมันรับมือไม่ได้ เพราะว่าคนร่างกายแข็งแรงอายุน้อยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ถึงขนาดว่าต้อง ICU ต้องอะไรที่เห็นที่เราเห็นมันคือมีโรคประจำตัวอะไรเยอะนะในพวกมีโรคประจำตัวเพราะงั้นเนี่ยไม่งั้นเนี่ยถ้ามันติดอย่างนั้นเยอะๆแล้วระบบสาธารณสุขรับไม่ได้พอยคือรัฐบาลเตรียมมันเต็มแต่ว่าถ้าคนแข็งแรงเนี่ยมันยังสีเขียวอยู่ครับพอยคือรัฐบาลต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ
แต่ที่ผ่านมาเนี่ยการสื่อสารมันยังสับสนอยู่ใช่คือแล้วที่ผ่านมามันวางเขาเข้าใจนะสถิติที่ผ่านมาวางใช้พื้นที่เป็นหลักระดมฉีดที่พื้นที่ที่มีการระบาดผลก็คือว่าบางซื่อมันมีประสิทธิภาพมากไทยร่วมใจไอ้ประกันสังคมมีประสิทธิภาพมากแต่ทั้งหมดเนี่ยมันฉีดคนหนุ่มสาวหมดเลยครับครับแล้วมันเทคนแก่แล้วมันเททิ้งคนแก่ไงในหมอพร้อมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยพอคราวนี้เขาพยายามจะปรับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่รับมือกับการแพร่ระบาดที่หนักแล้วที่หนักแล้วเพราะนั้นไปการตายมากกว่าการติดครับไปป้องกันด่านสุดท้ายเลยคือการตายถูกโอเคเพราะฉะนั้นเราต้องนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเข้ามารอยเตอร์รายงานเข้ามาวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้มันมีการสลับเขาเรียกว่าอะไรแลกเปลี่ยนวัคซีนกันระหว่างเกาหลีใต้กับทางอิสราเอลจากข่าวที่เราได้ยินมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอิสราเอลบอกว่าวัคซีนเขาใกล้หมดอายุแล้วใครมาเนี่ยมาขอเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะบริจาคให้คือรายการเราก็พูดเรื่องนี้ว่ามันต้องใช้ยุทธศาสตร์ตู้เย็นเพื่อนบ้านเขาจะหมดอายุเนี่ยเอามาฝากกับเราเอามาฉีดที่เราแล้วเราก็ค่อยเอาของเราของเราอ่ะไปแลกมีเมื่อไหร่ค่อยไปคืนเขาครับเหมือนกับตู้เย็นเพื่อแต่ก่อนไม่มีตู้เย็นน่ะชุมชนเขาก็ทำอาหารแจกพอคนอื่นเขาทำอาหารเขาก็มาจับกลับมาแจกเราถูกเหมือนกันก็ต้องใช้ลักษณะนี้ปรากฏว่าเกาหลีใต้เอาไปครับเขาผู้นำเราอาจจะอยู่ในระหว่างการประชุมอยู่คือครม.หน่อยแล้วแต่พ้อยๆอย่างเงี้ยพี่ถึงไม่ต้องใส่หัวพี่ถึงคืออิสราเอลเนี่ยนะฮะเขาประกาศออกมาว่าเขาจะคือส่งมอบเนี่ย 700,000 โดสของวัคซีนไฟเซอร์นะครับป้องกันโควิด-19 เนี่ยให้กับทางด้านของเกาหลีใต้ในเดือนนี้นะฮะแล้วทางเกาหลีใต้เนี่ยก็จะส่งมอบวัคซีนคืนกับอิสราเอลในจำนวนเท่ากันเลยนะครับให้ในเดือนเซปเทมเบอร์หรือไม่ก็ออกตุเบอร์คือประมาณตุลาคมเนี่ยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นไปตามที่เราเพิ่งกล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับพอดีมันเป็นภาษาอังกฤษผมก็อ่านไปด้วยแปลไปด้วยนี่ฮะต้องขออภัยนะฮะแล้วเขาพูดว่าอย่างนี้ฮะคือประธานาธิบดีอิสราเอลบอกว่าอันนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าวินวินดีลด้วยกันทั้งคู่ฮะเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างได้รับวัคซีนเหมือนกันแต่คำถามว่าทำไมอิสราเอลถึงต้องรีบบริจาควัคซีนเพราะว่าวัคซีนเขามีจำนวนมากและจะหมดอายุในขณะที่สองเดือนเขาจะหมดอายุในขณะที่คนของเขาอ่ะมันได้รับการฉีดแล้วมันเพียงค่อนข้างเพียงพอแล้วเราต้องรอระยะเวลาต่อไปเพื่อฉีดต่อไปมันไม่ใช่แบบฉีดหลวงๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่มันปัญหาคือเดี๋ยววัคซีนมันจะเสียแล้วจริงการเสียการสูญเสียวัคซีนเนี่ยมันเป็นปัญหามันมีผลกระทบต่ออะไรโอกาสของมนุษยชาติครับว่าควรจะให้คนอื่นไปครับทีนี้การจะให้เนี่ยก็อาจจะถูกประชาชนตัวเองด่าว่าเรายังฉีดวัคซีนกันอยู่อะไรเงี้ยจะไปให้ก็คือยืมไปก่อนอันนี้จะหมดอายุคุณเอาไปใช้ครับตอนที่คุณตอนนี้คุณวัคซีนคุณขาดแคลนพอคุณมีแล้วคุณก็มาคืนเกาหลีใต้เขาก็วางแผนว่าเอ้ยเดี๋ยวกันยาตุลาเขาวัคซีนจะมาเขาจะเอามาคืนตอนนั้นแล้วเป็นไฟเซอร์เหมือนกันด้วยนะของเกาหลีใต้ก็ใช่ฮะเขาบอกเขาสั่งไว้นะฮะแต่ว่าของเขามันยังไม่มาเนี่ยแหละฮะประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาให้เห็นว่าเออของไทยเราทำไมไม่โทรไปหาหน่อยหรือว่าอาจจะโทรไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะติดขัดอะไรก็สื่อสารกับประชาชนกันหน่อยเนี่ยนะครับเรามาดูกันที่อีกเรื่องนึงฮะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราพาดหัวข่าวเอาไว้ฮะคือหนุ่มติดเชื้อยกบ้านอัดคลิปไร้เงารัฐช่วยเหลือนะคุณผู้ชมฮะที่นี่คือกรณีที่เมื่อกี้พี่ถึกพูดถึงถูกต้องนะครับคือกรณีนี้เนี่ยนะฮะเป็นชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อคุณปุ้ยแล้วกันนะครับอัดคลิปเฟซลง Facebook ตัวเองนอนติดเตียงเลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็บอกว่าใกล้ถึงเวลาดูแล้วต้องดับศูนย์เป็ดหลับให้สบายเป็ดคือชื่อพี่ชายฮะครับชาติหน้ามึงเกิดเป็นพี่น้องกันใหม่ดูแล้วไม่พ้นคืนนี้อโหสิกรรมกันพูดอย่างนี้แล้วมันดูเศร้านะฮะแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคุณผู้ชมฮะผู้โพสต์บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานการรถไฟติดเชื้อจากพี่ชายซึ่งติดเตียงต้องฟอกไตส่วนคนที่นั่งข้างล่างคือคุณแม่ดูทั้งสองท่านนี้สิไม่มีทีท่าว่าจะรอดเลยส่วนผมยังพอรอดได้ถ้ามีหน่วยงานรัฐไหนเข้ามาช่วยโปรดช่วยด้วยผมต้องใส่ออกซิเจนคาไว้นอกจากนี้ยังบอกอีกนะฮะว่าบอกไปก็ไม่มีใครมาช่วยตอบคำถามจนเหนื่อยสุดท้ายคงไม่มีใครมาช่วยเพราะไม่มีโรงพยาบาลไหนรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับโดยบอกว่าพี่ชายเนี่ยไม่ไหวแล้วเหมือนจะยอมแพ้ในขณะที่คุณแม่เนี่ยก็นั่งท่าเดียวมา24ชั่วโมงนะครับก็เรียกว่าจมเลยนะฮะมีแต่คนถามไม่มีใครยื่นช่วยนะครับก็เป็นการออกมาบ่นนะครับอย่าเรียกว่าบ่นก็แบบอย่าเรียกว่าบ่นเลยเขาเรียกว่าระบายความในใจร้องขอความช่วยเหลือนี่แหละแล้วสุดท้ายก็คือศูนย์มูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพฮะก็พาผู้ป่วยครับทั้งสองรายไปรักษาครับครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีมูลที่เขาออกมาเข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้แล้วแล้วคนที่บ่นไม่ได้ล่ะถ้าสองรายเนี่ยดูแล้วคนนี้อาจจะต้องอยู่ที่บ้านต่อ
ผมไม่มั่นใจนะข้อมูลตรงนี้ครอบครัวกงเป็งกี่เงี้ยที่ซอยพญานาคแถวบ้านผมเก่าอย่างเงี้ยครับลูกสาวตายอ๋อแล้วที่พ่อก็เลยต้องฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยจัดการยังไงเอายังไงคือเรื่องแบบนี้นี่มันกระทบเยอะฮะแล้วมันก็มีแบบข่าวเรื่องพวกนี้เยอะที่มันบางรายมันก็ไม่ใช่กรณีใหญ่โตนะแต่ว่ามันก็เป็นกรณีที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบที่เราผมว่ามันแปลกๆอยู่กรณีอย่างเช่นสาวคนหนึ่งฮะขึ้นรถไฟคือเขาเนี่ยในตามข่าวเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้ไปตรวจเชื้อโรงงานปิดนะฮะโรงงานปิดสายการผลิตที่หัวหินครับก็ไปตรวจหาเชื้อยังไม่ทราบผลก็เลยไปขึ้นรถไฟครับพอขึ้นรถไฟกลับบ้านพอขึ้นรถไฟกลับบ้านปุ๊บมีโทรมาบอกว่าเขาติดเชื้อเขาก็เลยไปหลบอยู่ในห้องน้ำขังตัวเองอยู่ในห้องน้ำรถไฟปรากฏว่าในขณะเดียวกันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่แจ้งไปที่รถไฟคือตามหาตัวคนนี้แล้วปรากฏว่าก็ไปจับเขาฐานหลบหนีโควิดก็เขาหลบหนีรถไฟแล้วเขาจะหลบหนียังไงอ่ะเขาจะลงตอนไหนอ่ะนี่มันคืออะไรอ่ะคือที่อะไรจับคนคือคนมันยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองติดโควิดแล้วซื้อตัวรถไฟเขารู้บนรถไฟเขาเลยไปกักตัวเก็บตัวอยู่ในห้องน้ำเขาก็ทำถูกเขายิ่งชื่อชมเขาสิผมก็เลยงงว่ายังไงสุดท้ายเนี่ยรถไฟกำลังแล่นฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับตัวนะครับตรวจสอบผู้โดยสารตัดโบกี้ที่เขานั่งออกแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็เอาตัวเข้าไปควบคุมตัวผู้โดยสารนี่ลงจากรถเอาไปไหนอ่ะไม่รู้เอาไปขังเอาไปรักษาก็เขากำลังจะกลับบ้านไปรักษาตัวไงเออคืออันเนี้ยคือตกลงเนี่ยคุณตามตัวอย่างเร็วมากเลยนะหรือว่าเขาแจ้งรู้ได้ไงว่าเขาอยู่บนรถไฟแต่เขาไม่แจ้งเขาพี่ชวัฒน์บอกเขาแจ้งใช่ไหมเขาแจ้งให้กับรถไฟรถไฟขบวนเนี้ยเขาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขหัวหินว่าคุณนางสาวคนเนี้ยมีผลติดเชื้อโควิดโดยแจ้งทางโทรศัพท์ก็เลยรีบจัดการมีประสิทธิภาพมากเลยเรื่องระบบแบบเนี้ยเฮ้ยทำไมมีอย่างเงี้ยเก่งมากเลยครับแต่คุณผู้ชมมีระบบติดตามมือถือแล้วมั้งแบบเปิดอะไรแบบเนี้ยแหม SMS แจ้งเตือนเนี่ยไม่เห็นมีเป็นไปได้เป็นไปได้ว่าเจ้าตัวเนี่ยได้บอกเจ้าที่สาธารณสุขว่าหลังจากรับแจ้งผลไงบอกว่ากำลังเดินทางกลับบ้านเลยอยู่รถไฟอยู่เลยแล้วเจ้าตัวเขาเจตนาดีด้วยการกักตัวเองอยู่ในห้องน้ำก็ขึ้นรถไฟแล้วให้ทำยังไงให้ลงจากรถในข่าวเขียนว่าจับตัวเหรอโดดรถให้โดดรถไม่ใช่แล้วพี่โดดหรือให้โดดรถแล้วเดินเรียบทางรถไฟไม่มีคนเงี้ยเหรออ่ะนะครับผมว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้าเนี่ยเรามาดูว่ากลุ่มคุณหมอไม่ทนกลุ่มประชาชนจำนวนมากเขาเริ่มไม่เอาแล้วนะฮะกับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้อย่างที่มิกิเราเล่าข่าวไปว่ามีประชาชนหลายๆคนเนี่ยตอนนี้โพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะมีอีกจำนวนมากที่ไม่ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วอยากจะให้ช่วยเหลือนะครับคุณหมอเหล่านี้รวนแล้วจะไม่ทนแล้วก็พร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งติดตามได้ในช่วงหน้าครับ